สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอ่านนิทานกันดีกว่าเนาะเว็บไซต์คือ Bedtime Stories Online นะคะเป็นนิทานเด็กที่คำศัพท์โบ๊ทไม่รู้จักก็เยอะนะโบ๊ทก็อ่านหลายๆเรื่องจากเว็บนี้หลายๆวิดีโอแล้วเหมือนกันนะคะใครที่ฟังแล้วก็ฟังอีกก็ได้ใครที่ยังไม่เคยฟังก็ไปหาฟังกันดูนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรกันดีนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะ Animal Stories มีเรื่องเกี่ยวกับผจญภัย Adventure Stories มี Fables Fable ก็คือนิทานอีสปนะคะมี Fairy Tales Fairy Tale ก็คือเดี๋ยวผมจะแปลภาษาไทยว่าอะไรดีก็เหมือนกับแบบเป็นเทพนิยายแล้วก็มี Short Stories Short Story ก็คือเรื่องสั้นนะคะเรื่องที่จะอ่านวันนี้จะเลือกที่ไม่ยาวมากดีกว่าเนาะเพราะถ้ายาวมากเนี่ยโปรดเองนั่นแหละจะเหนื่อยแล้วก็จะทำให้เดาเรื่องแบบมั่วๆมึนงงเพราะปกติก็มั่วเดาอยู่แล้วนะทุกคนเอาเรื่อง Animal Stories กันดีกว่าเนาะแล้วเราจะเอาเรื่องอะไรกันดีเนี่ยมันก็มีเยอะแยะเลยมากมายไก่กองนะคะเอาเรื่อง The Tale of Squirrel Nutkin เดี๋ยวลองดูนะ Squirrel ก็คือกระรอกนะคะ The Tale คำนี้เนี่ยโบ๊ทนึกถึงนักเรียนนะคะนักเรียนโบ๊ทเขาอ่านเทลแล้วเขามีความสงสัยโบ๊ทอ่านจิตนักเรียนออกเขาเอ๊ะทำไมเทลคำนี้มันแปลว่าหางหรือเปล่าแต่เนื้อหาที่อ่านมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหางเลยนะโบ๊ทก็เลยบอกเขาว่าเทลคำนี้ไม่ได้แปลว่าหางเทลคำนี้แปลว่านิทานเป็นเรื่องราวนะคะก็คือ The Tale of Squirrel Nutkin Nutkin โบ๊ทเดาว่าเป็นชื่อเขานะคะส่วนThe Tale of Squirrel ก็คือเป็นเรื่องของเจ้ากระรอกนัทคินอันนี้โบ๊ทเดานะว่านัทคินเป็นชื่อเขานะหรือนัทคินจะเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ The Tale of Squirrel Nutkin From The Tale of Squirrel Nutkin by Beatrix Potter โบ๊ทไม่รู้หรอกว่าเขาอ่านชื่อคำว่า Beatrix หรือ Beatrix ถ้าเกิดอ่านชื่อผิดแล้วเจ้าตัวมาฟังก็ขออภัยนะคะเจ้าตัวคงไม่ได้มาแวะเวียนฟังเราฝึกภาษาอังกฤษหรอกมั้งเนาะเขาก็มีรูปภาพประกอบด้วยน่ารักนะคะ This is a tale that about a tale atoll a tale atoll ผิดแล้วไม่ใช่ a tale atoll นะคะ a tale แล้วก็ a tale เหมือนกันนะนี่ไงมี tale t a l e ที่แปลว่านิทานนะคะแปลว่าเรื่องสนุกเรื่องเล่าแล้วก็ tail ที่แปลว่าหางนี่ไง t a i l นะคะเขาให้เห็นชัดๆเลยเห็นไหมเอาบทอ่านใหม่เมื่อกี้อ่านผิดนะคะ This is a taleAbout a tale that belonged to a little red squirrel, and his name was Nutkin. เก่งมากว่าเดาถูกเห็นไหม Nutkin คือชื่อนะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้ากระรอกสีแดงนะคะกระรอกสีแดงที่มีหางหนึ่งหางหางหนึ่งหางคือ a tail นั่นเองนะคะโป๊ดนึกว่าเขาจะบอกว่าหางยาวไงแล้วโป๊ดอะมานึกอีกทีเขาไม่ได้บอกว่าหางยาวซะหน่อยเขาบอกแค่เป็นหางของเจ้านัทคินนะคะ He had a brother called Twinkleberry and a great many cousins that live in a wood at the edge of a lake แล้วเจ้านัทคินเนี่ยก็มีพี่น้องหนึ่งคนพี่ชายหรือน้องชายเขาไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็น younger or older นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเดาของเราเองจะเป็นพี่ก็ได้เป็นน้องก็ได้แล้วแต่เรานะคะชื่อว่า Twinkleberry Call นี่ก็คือชื่อของเขาที่ถูกเรียกนะคะ And a great many cousins Great ไม่ได้หมายถึงว่าใหญ่ยิ่งใหญ่นะแต่เขาหมายถึงจำนวนที่เยอะๆนะคะว่ามีเป็นน้องชายอ่ะเป็นน้องชายเนี่ย1ตัวชื่อว่า Twinkleberry แล้วก็มีญาติเนี่ยเพียบเลยนะคะอาศัยอยู่ในป่าคำว่า wood นะคะโป๊ดจะแปลว่าเป็นป่านะคะคือมันเป็นคำที่แทนกับคำว่า forest ก็ได้นะหรือเราจะแปลเป็นไม้แต่เป็นไม้เนี่ยมันจะต้องเป็นในเนื้อหาที่เขาพูดถึงชิ้นไม้แต่ในเนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยเขาหมายถึงอาศัยอยู่ในป่านะคะอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบนะคะโป๊ดก็พยายามที่จะอธิบายตามจินตนาการภาพของตัวเองนะแล้วในเรื่องนี้เขาก็จะมีรูปภาพประกอบด้วยก็ทำให้เราจินตนาการได้ง่ายขึ้นนะคะ In the middle of the lake there is an island covered with trees and nut bushes and amongst those trees stands a hollow oak tree
which is the house of an owl who is called Old Brown. ในใจกลางนะคะใจกลางของทะเลสาบเนี่ยเป็นเกาะนะคะ island นะคะตัว island นี่อ่านว่า island ไม่ต้องมีเสียง s นะคะถ้ามีเสียง s เป็น Iceland อันนี้เป็นประเทศ Iceland นะคะจะกดด้วย ce นะก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีพุ่มไม้ปกคลุมนัทบุชเช่ปุ๊กก็เดาว่าอาจจะเป็นแบบพุ่มไม้ต้นหัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อยู่ตรงใจกลางนั่นแหละก็มีต้นไม้ต้นนึงโดยสรุปนะเป็นที่อยู่ของเจ้านกฮูกเจ้านกฮูกนี่ก็ชื่อว่าโอบราวนะคะโอบราวเจ้าสีน้ำตาลแก่โดยสรุปนะแต่ในรายละเอียดเนี่ยเขาจะบอกให้เรารู้ไงว่ามีต้นไม้ต้นไม้นั้นคือต้น Hollow Oak Tree คือต้น Oak Tree Hollow แปลว่าอะไรไม่รู้อาจจะเป็นชนิดของต้นโอ๊กหรือเปล่าอันนั้นต้องเป็นความรู้รอบตัวซึ่งพวกก็มีอยู่น้อยนิดนะคะทุกคนต่อไป One Autumn when the nuts were ripeAnd the leaves on the hazel bushes were golden and green nutkin and twinkle berry and all the other little squirrels came out of the wood and down to the edge of the lake. ก็ในฤดูใบไม้ผลินะคะ autumn ใช่ไหม autumn คือฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมเพราะว่าจะสับสนเพราะว่าโบจะชินกับ spring มากกว่านะหรือเป็นฤดูใบไม้ร่วง fall นะหรือว่าเป็นใบไม้เบื้องฟอร์หรือเปล่านะไปเช็คนะทุกคนไปเช็คนะอย่าเชื่อในสิ่งที่โบนเล่า 100% นะทุกคนต้องไปเช็คนะเพราะว่าโบนจะคุ้นเคยกับฟอร์กับสปริงก็จะไม่คุ้นเคยกับออทัมไงก็เลยจำไม่แม่นว่าออทัมคือฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงกันแน่นะคะก็เมื่อฤดูนี้แหละนะต้นถั่วก็สุกไงบอก the nuts were ripe ripe นี่ก็คือสุกงอมเต็มที่ถ้าเป็นกล้วยหรือเป็นพวกแอปเปิลก็คือเริ่มจะเน่านั่นเองนะถ้ากล้วยก็แบบเริ่มเปลือกดำแล้วนั่นแหละนะแล้วต้นไม้เนี่ยก็ปล่อยใบไม้ไม่ใช่ต้นไม้ปล่อยใบไม้ออท่ามาจากเนื้อหาที่เขาบอกคือในเนื้อเรื่องเนี่ยหลายๆเนื้อเรื่องเขาก็จะมีความหมายของคำอ่ะบอกไว้ในเรื่องแล้วเหมือนกันเราต้องรู้จักสังเกตสิ่งที่เขาบอกนะอย่างอันนี้ออทัมคือใบไม้ร่วงนะเพราะว่าเนื้อเรื่องเขาบอกว่าใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองๆแล้วเจ้ากรีนนัทคินไม่ใช่กรีนนัทคินมันมีไอ้ไฮเฟนอยู่ตรงกลางเลยทำให้โบสับสนคือใบไม้เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีทองสีเขียวประมาณนี้นะ ก็คือมันเริ่มจะช้ำๆอ่ะใบไม้ร่วงอ่ะเจ้านัทคินแล้วก็เจ้าทวิงเกิลเบอร์รี่พี่น้องกันเนี่ยแล้วก็เจ้ากระรอกตัวเล็กๆเนี่ยนะก็มาในป่ามาไม่ใช่ในป่าคือออกจากป่าไปที่ขอบของทะเลสาบนั่นเองมันจะต้องมีเกี่ยวพันกับเจ้าโอบราวเจ้านกคู่เท่าแน่ๆเลยสงสัยจะโดนนกคู่จับกินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าเจ้าบ้านที่นกคู่พักอยู่เขาอยู่ตรงเกาะกลางทะเลสาบไงแล้วทีนี้เจ้ากระรอกน้อยก็มาที่ทะเลสาบกันมาหาอาหารกินกันว่างั้นนะThey made little wraps of the wings the ไม่ใช่ the wing the twigs the twig คืออะไรพวกก็ไม่รู้เหมือนกันนะ wraps ก็คือเป็นแพนะก็คือพวกเจ้ากระรอกน้อยๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทำแพนะ and they paddled away over the water to our island to gather nutsแล้วเขาก็ล่องไงในภาพเห็นป่ะเขาทำเป็นแพกันแต่ละตัวแล้วก็ล่องเรือไม่ใช่ล่องเรือล่องแพไปในทะเลสาบเพื่อจะไปเก็บถั่วนั่นเองนะคะไปที่ไหนไปที่เจ้านกฮูกเจ้าเกาะนกลูกที่มีต้นไม้อยู่เป็นบ้านพักของนกฮูกนั่นเองนะคะ Each girl had a little sack and a large oar and spread out his tail for a sail แล้วแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีเป็นถุงน้อยๆประจำตัวของเขาแล้วทุกคนก็มีพายด้วยนะออคือพายนะคะแล้วเขาก็ใช้หางช่วยพายด้วยนะ They also took with them an offering of 3 fat mice as a present for Old Brown and put them down upon his doorstep แล้วเจ้ากระรอกทุกตัวเนี่ยก็ไปที่ต้นไม้บ้านของนกฮูกนั่นเองนะคะเหมือนแบบไปแลกกันไงเอาหนู3ตัวอ้วนๆเนี่ยไปไว้หน้าประตูบ้านของ
คุณลุงนกฮูกเนี่ยนะ Then Twiggerberry and the other little squirrels each made a low bow and said politely, Oh, Mr. Brown, will you favor us with permission to gather nuts upon your island? กระรอกน้อยทุกตัวเลยรวมทั้งเจ้าทวิงเกิลด้วยเนี่ยนะไปทำความเคารพก็คือโลบาวก็คือโค้งคำนับให้แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลไพเราะเพราะพริ้งว่าคุณตาครับคุณลุงครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะก็คือเจ้านกฮูกชราเนี่ยแหละนะขออนุญาตเก็บถั่วจากเกาะของคุณลุงคุณตาเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเอาหนูเนี่ยเห็นไหมหนูนอนหงายท้องเนี่ยแสดงว่าหนูมันตายแล้วเอามาให้เพื่อจะขออนุญาตเก็บถั่วให้เต็มถุงเพื่อจะกลับไปที่พักของตัวเองอะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีฤดูหนาวมาก็ออกหาอาหารไม่ได้ไงนะ But Nutkin was excessively impertinent in his manners โอ้ยปอไม่รู้จักคำศัพท์ impertinent กับ excessively เลยนะแต่ว่าปอจะเดานะว่าเขาเป็นตัวเดียวที่ไม่เหมือนกับเจ้ากระรอกอื่นๆกับทวิงเกิลเบอร์รี่นะเพราะว่าเจ้ากระรอกพวกนั้นเนี่ยจะนอบน้อมไงแต่เจ้านัทคินเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวที่ซุกซนไม่นอบน้อมเหมือนตัวอื่นๆว่างั้นนะ He bobbed up and down like a little red cherry singingRadder me, radder me, rat-tot-tot A little wee man in a red, red coat อันนี้เป็นเพลงหมดเลยหรือเปล่า A staff in his hand and a stone in his throat If you tell me this rattle, I give you a groat โอ้โหคำศัพท์ผมไม่รู้จักเลยนี่ในเครื่องหมายคำพูดพวกนี้เป็นเพลงหมดเลยนะคะซึ่งผมไม่รู้จักคำศัพท์ว่าคืออะไรนะเหมือนก็แบบว่าไปร้องเพลงล้อเลียนว่างานไปล้อเลียนเจ้านกฮูกอ่ะนะว่าอะไรสักอย่าง Now this rattle is as old as the hills Mr. Brown paid no attention whatever to Nutkin He shut his eyes obstinately and went to sleep แต่คุณลุงนกฮูกเขาก็ไม่สนใจเจ้านัทคินอ่ะเขาก็ไม่สนใจว่าจะทำอะไรเขาก็หลับตาแล้วก็หลับไปเลย The squirrels filled their little sacks with nuts and sailed away home in the evening ส่วนเจ้าตัวอื่นๆเจ้ากระรอกตัวอื่นก็ไปเก็บถั่วให้เต็มถุงของแต่ละตัวเลยแล้วก็พายเรือไม่ใช่พายเรือพายแพน้อยๆของตัวเองกลับบ้านในตอนเย็นนะมาดูซิว่าแล้วเจ้านัทคินล่ะ But next morning they all came back again toOur island and Twinkleberry and the other brought a fine fat mole and laid it on the stone in front of old Brown's doorway and said, Mr. Brown, will you favor us with your gracious permission to gather some more nuts? พอวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้ากระรอกน้อยที่กลับบ้านไปแล้วพร้อมกับถั่วเต็มถุงของแต่ละตัวนะเขาก็กลับมาอีกพร้อมกับเจ้าโมอ้วนโมอ้วนตัวโมเนี่ยนะโป๊ดเคยอ่านในนิทานเรื่องเจ้าหญิงอะไรนะทัมเบลิน่านะซึ่งโป๊ดจำไม่ได้ว่าตัวโมในภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะก็เอากลับมาแล้วก็เอามาให้คุณลุงนกคู่อีกแล้วก็บอกว่ามีของกำนันมาให้นะคะนะครับเจ้ากระรอกน้อยก็พูดขออนุญาตเก็บถั่วอีกครั้งหนึ่งนะขอเก็บมากขึ้นนั่นเองนะคะพูดไม่รู้เรื่องละแต่เจ้านัทคินทำยังไง But Nutkin who had no respect began to dance up and down tickling old Mr. Brown with a needle and singing แต่เจ้านัทคินก็ไม่นอบน้อมไงกลับมาเต้นร้องเพลงแล้วก็แย่คุณลุงนกฮูกเนี่ยใช้อันเนทโฮคืออะไรผมไม่รู้นะแต่ดูจากภาพเขาคือแบบแย่แล้วก็ร้องเพลง Oh Mr. Beery the Meery Hitty Pitty within the wall Hitty Pitty without the wall ผมก็ร้องมั่วนะ If you touch the pity Hitty Pitty will bite you
ไม่รู้มันร้องยังไงอ่ะก็ร้องมั่วๆหัวไปนะอ่ะมันก็ร้องเพลงแล้วก็แย่ลุงนกฮูกไปด้วยนะ Mr. Brown woke up suddenly and carried the mole into his house แล้วคุณลุงนกฮูกก็ตื่นคืออีเจ้านัทคินมันแย่ๆคุณลุงก็เลยตื่นพอตื่นเสร็จก็เลยถือตัวโมที่เจ้ากระรอกตัวอื่นๆเขาเอามาให้นะเอาเข้าบ้านไปนะในรูปคืออะไรนี่น่าจะเป็นเจ้านัทคินแล้วก็อยู่หน้าประตูกำลังอ้อนวอนหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ไม่มีมารยาทไงแย่เล่นเขานะก็เลยไม่ได้ถั่วด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อ่านต่อไปนะคะ He shut the door in Nutkin's face Peacefully a little thread of blue smoke from a wood fire came up from the top of the tree and Nutkin peeped through the tree and sang A hole is full, a hole full, and you cannot get a bowl full. โอเคอันนี้ที่ร้องเพลงเนี่ยนะน่าจะเป็นคุณลุงนกคู่คุณลุงนกคู่ก็ปิดประตูอย่างแรง ใส่หน้าเจ้านัทคิดเลยนะเพราะว่าเจ้านัทคิดเนี่ยเขาไม่มีมารยาทไงแล้วก็ไปจุดไฟเตาผิงอะไรในบ้านเขาสักอย่างหนึ่งนะมันก็มีควันออกมาที่ป่องด้านบนของต้นไม้ที่เป็นบ้านของลุงนกฮูกเนี่ยแล้วเขาก็ร้องเพลงผ่านไอ้รูกุญแจนะประมาณนั้นอันนี้โป๊ะเดานะหรือว่าเจ้านัทคินพีฟทรูเดอะโฮลแอนด์แซงอ๋อไม่ใช่แล้วโป๊ะเข้าใจผิดลุงนกฮูกไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเจ้านัทคินเป็นคนร้องเพลงคือแอบมองโป๊ะเดาเอานะแอบมองจากรูกุญแจเข้าไปแล้วก็ร้องเพลงนะก็ทำให้เหมือนกับไปรบกวนอีกนะแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูกัน ไม่รู้ดาวถูกหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่รู้ความหมายไอ้พีปเนี่ยพีปคืออะไรแต่หน้า True the keyhole ก็คือมันน่าจะแอบมองแอบส่องนั่นแหละนะ The squirrel searched for nuts off over the island and filled their little sacks but Nutkin gathered oak apples yellow and scarlet and sat upon a beech stumpplaying marbled and watching the jaw of old Middle Brown กระรอกตัวน้อยอื่นๆเขาก็เก็บถั่วปนนึกไม่ออกเขาก็เก็บถั่วที่ตกอยู่บนเกาะนี่แหละแล้วก็เอาเติมในถุงแต่ละคนแต่ละตัวให้เต็มนะคะแต่เจ้านักกินไม่เจ้านักกินก็ไปเก็บผลโอ๊กแอปเปิลเยลโลอันนี้มันคือผลอะไรก็ไม่รู้คืออยู่ใต้ต้นของบ้านตาลุงนกฮูกนี่แหละเขาไม่ไปเก็บถั่วไงเขาก็เก็บแล้วก็ไปเล่นไอ้มาร์เบิลคือลูกหินนะคะลูกหินแล้วก็เฝ้ามองที่ประตูของคุณลุงนกคู่ประตูบ้านนั่นเองนะ ไม่รู้จะเดาให้ทุกคนเข้าใจพอเห็นภาพใช่ไหมเพราะก็ดูภาพไปด้วยแล้วก็เดาด้วยนะ On the third day the squirrels got up very early and went fishing they caught 7 fatminnows as a present for old Brown. They paddled over the lake and landed under a crooked chestnut tree on old island. วันที่3ต่อไปเจ้ากระรอกตัวอื่นๆเขาก็มาแต่เช้าเลยแล้วก็ไปตกปลาแล้วก็จับ minnows. Minnows น่าจะเป็นชนิดของปลาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้จักอีกนะต้องไปดูคำศัพท์นะทุกคนแล้วก็เอาไปเป็นของขวัญให้คุณลุงนกฮูกเหมือนเดิมเพราะว่าอยากจะไปเก็บถั่วเพิ่มไงพอจับได้นั่นแหละก็มุ่งหน้าไปที่เกาะของคุณลุงนกฮูกนั่นเองนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้น Twinkleberry and six other little squirrels each carry a fat minnow but Nutkin who had no nice manners พอจะอ่าน no choice no nice manner brought no present at allHe ran in front singing คือเจ้ากระรอกทุกตัว6ตัวกับเจ้าทวิงเกิลเบอร์รี่เนี่ยเขาก็มีเจ้าแมนโน่ที่ไปจับได้น่าจะเป็นตัวปลาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จับได้เนี่ยเพื่อจะไปเป็นของกำนันให้กับคุณลุงนกคู่เพื่อจะไปเก็บถั่วต่อนะแต่เจ้านัทคินนี่ไม่ใช่เจ้านัทคินไม่มีมารยาทก็ไม่ได้มีของขวัญใดๆทั้งสิ้นแล้วแถมยังวิ่งไปหน้าประตูแล้วก็ร้องเพลงกวนประสาทอีกเหมือนเดิมนะมาดูเพลงวันนี้ The man in the water net said to me How many strawberries grow in the sea? I answered him as I thought Good as many red herrings as grow in the wood
But old Mr. Brown took no interest in riddles, not even when the answer was provided for him. แต่คุณลุงนกฮูกไม่สนใจนะคะ On the fourth day, the squirrel brought a present of 6 fat beetles. Beetle นี่น่าจะเป็นเต่านะก็คือวันที่4เจ้ากระรอกตัวอื่นๆเขาก็เอา beetles เนี่ย six ก็คือ6 beetle เนี่ยไปให้Which were as good as plum in plum pudding pudding ไม่ใช่ pudding pudding for old brown เหมือนกับเป็นพุดดิ้งมาให้คุณลุงนกฮูกเนี่ยนะเอองั้น beetle ไม่น่าจะใช่เป็นเต่าแล้วมันคือน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งผลไม้ไหมเพราะว่าเขาพูดถึง plum ผมก็ไม่รู้จักต้องไปหาว่ามีคำศัพท์ที่ต้องไปหาความหมายเยอะเลยนะคะวิธีการหาความหมายของโบก็คือโบจะใส่คำใน search engine จะเป็น Google เป็น Bing หรือเป็น Windows อะไรที่มันเป็น search engine ที่ทุกคนใช้นะแล้วก็ไปคลิกดูที่รูปภาพ images นะคะก็จะเห็นภาพว่าหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูคำอธิบายไงเห็นภาพแล้วมันเข้าใจง่ายสำหรับโอ๊ตนะต่อไปนะคะ Each beetle was wrapped up carefully in a dock leaf flattened with a pine needle pin อันนี้เขาอธิบายไงว่าไอ้ตัวบีเทิลเนี่ยมันถูกคอนะถูกคออย่างดีด้วยใบของ adock leaf เนี่ยเป็นใบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งแล้วก็มัดเอาไว้นะคะด้วยพินก็คือมีไอ้พายนีเดิลคือเป็นก้านของต้นสนอ่ะบนเดาเอาเพราะพายมันคือสนนะคะก็คือถูกคอเอาไว้นั่นเองงั้นข้างในมันก็น่าจะเป็นตัวสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าเจ้านกคู่เขากินสัตว์ไงเขาไม่ได้กินพืชนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ But Nutkin sang as rudely and as ever rudely นะไม่ใช่ rudely rudely แต่เจ้านัทคินเนี่ยก็ยังร้องเพลงไม่สุภาพเหมือนที่เคยนั่นแหละนะ Oh Mr. B Riddle me re Flow of England Fruits of Spain ไม่ใช่ Spain นะ Spain Met together in a shower of rain Put in a bag tied round with a stringIf you tell me this riddle, I give you a ring. Which was ridiculous of Nutkin because he had not got any ring to give to old Brown. ซึ่งสิ่งที่ร้องไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้านัทคินทำไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาพูดถึงว่าถ้าคุณลุงนกฮูกเนี่ยทำในสิ่งที่เขาขอแล้วจะให้แหวนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้านักคินไม่มีแหวนนะคะ The other squirrels hunted up and down the nut bushes but Nutkin gathered Robin's pincushions of a bare bush and stuck them full of pine needle pins ในขณะที่เจ้ากระรอกตัวอื่นๆเขาก็ไปเก็บทัวเหมือนเดิมแต่เจ้านักคินไม่เจ้านักคินก็มาเก็บลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย Robin Pincushion ผมไม่รู้จักว่ามันคือผลไม้อะไรนะแล้วก็ใช้ก้านของต้นสนเนี่ยปักเอาไว้เออผมก็แปลไปเรื่อยนะ Pine Needle เนี่ยนะซึ่งมันเป็นก้านต้นสนหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกนะ On the fifth day the squirrels brought a present of wild honey คราวนี้วันที่5เจ้าตัวอื่นๆเขาก็เอาน้ำผึ้งป่ามาให้นะเดี๋ยวมาดูว่าเจ้านักคินทำยังไงนะIt was so sweet and sticky that they licked their fingers as they put it down upon the stone. They had stolen it out of a bumblebee's nest on the tippity top of the hill. But Nutkin skipped up and down singing. คือเจ้ากระรอกเขาไปขโมยมาจากรังบีนะคะส่วน on the tippity top อะไรอย่างนี้เป็นสถานที่นะส่วนเจ้านัทคินก็ร้องเพลงเหมือนเดิม Hum a bum bus bus hum a bum bus As I went over triple tie I met a full of bunny swine Some yellow neck Some yellow back They were the very bunnies as swine That ever went over triple tie Swine นี่คือหมูนะทุกคน แล้วมันเพลงมันตลกอะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะทีนี้ในรูปภาพเนี่ยเหมือนกับมาแอบดูลุงบราวน์หรือเปล่าดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น Oh Mr. Brown turned up his eyes in disgust at the impertinence of Nutkin but he ate up the honey คุณลุงนกฮูกก็
ลืมตาขึ้นแล้วก็เหมือนกับขยะแขยงเจ้านักขิ้นน่ะแต่ก็ไม่ได้ at the impertinence อันนี้ผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะก็กินน้ำผึ้งไปด้วยนะก็ไม่ได้ทำอะไรแต่แบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยขยะแขยงเจ้านักขิ้นเหลือเกินทำนองเนี้ยนะ The squirrels filled their little sacks with nuts but Nutkin sat upon a big flat rockand play nine pins with a crab apple and green fir cones เจ้ากระรอกอื่นๆเขาก็เก็บถั่วเหมือนเดิมแต่ว่าเจ้านักคินไม่เจ้านักคินก็ไปที่หินก้อนโตที่มีพื้นเรียบๆนะแล้วก็เล่นกับไอ้nine pins คืออะไรนะคืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลไม้แล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็กรีนเฟอร์โคนเฟอร์โคนถ้าเป็นคนโคนก็คือเหมือนเป็นเหมือนลูกสนนะมันเขาเรียกเป็นโคนเป็นเรียกไม่ถูกว่ามันจะเรียกเป็นอะไรดีจากเหมือนในภาพอะเออน่ะในภาพเนี้ยเขาเรียกเป็นลักษณะโคนนะคะถึงนึกถึงไอ้โคนที่ใส่ติมเออประมาณนั่นแหละนะ on the sixth day อะวันที่6 which was Saturdayเป็นวันเสาร์นะ The squirrels came again for the last time คราวนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะ They brought a new laid egg in a little rush basket as a last parting present for old brown ก็มีไข่มาให้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายสำหรับคุณลุงนกฮูกนะ But Nutkin ran in front laughing and shouting แต่เจ้านักคินเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็หัวเราะไปด้วยตะโกนไปด้วย Humpty Dumpty lies in the bed with a white counterpane round his neck 40 doctor and 40 rice cannot put Humpty Dumpty to rise เพลงมันตลกดีแต่ไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะ Now old Mr. Brown took an interest in eggs and opened one eyes and shut it again but still he did not speakส่วนคุณลุงนกฮูกเนี่ยก็ลืมตาข้างหนึ่งแล้วก็สนใจไข่นะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ Nutkin became more and more impertinent impertinent น่าจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบทันเลนทะลึ่งอะไรประมาณนี้แหละนะเจ้า Nutkin เนี่ยก็มากขึ้นทะลึ่งมากขึ้นนะ Oh Mr. B Oh Mr. B Hickamore on the king's kitchen doorAll the king's horses and all the king's men couldn't dry hickamore off the king's kitchen door. Nutkin danced up and down like a sunbeam, but still old Brown said nothing at all. เจ้านักคินก็เต้นไปโดดไปนะแต่ลุงนกฮูกก็ไม่พูดอะไรเหมือนเดิมนะคะ Nutkin began again. Arthur old Bower has broken his band.He comes roaring up the land, the kings of Scots with all his power cannot turn Arthur off the bower. Nutkin made a whirring noise to sound like the wind, and he took a running jump right onto the head of the old brow. คราวนี้มันร้องเพลงไปด้วยนะแล้วมันก็ทำเสียง whirring ไม่รู้ว่าเสียงประมาณไหนคือไม่เป็นเสียงแบบน่าจะเป็นเสียงกวนๆประสาทหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็เป็นเสียงเหมือนแบบลมพัด a whirring noise to sound like the wind เหมือนแบบเสียงลมแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหัวของลุงนกฮูกเว้ย Then all at once there was a flutterment and a scufflement and a loud squeak แล้วมันก็มีเสียงดังขึ้นมาไงเวลาขึ้นไปอยู่บนหัวของลุงนกฮูกเนี่ยมันก็ทำอาจจะไปกระแทกกับกระดูกหรืออะไรแล้วลุงนกฮูกต้องเจ็บแบบว่าเดานะ Yeah the squirrel scutter away into the bushes แล้วเจ้ากระรอกตัวอื่นก็แอบเลยหนีไปแอบที่พุ่มไม้เลยนะ When they came back very cautiously แอบหรือเปล่า When they came back very cautiouslyPeeping round the tree there was old Brown sitting on his doorstep quite stillWith his eyes closed as if nothing had happened, but Nutkin was in his waistcoat pocket. พอกลับมาด้วยความระมัดระวังบนเดานะ cautiously น่าจะเป็นระมัดระวังมากเพราะว่าสิ่งที่เจ้านัทคินทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยว่าจะต้องทำให้คุณลุงนกฮูกโกรธไงไปกระโดดขึ้นหัวเขาเนี่ยแล้วเจ้า
กระรอกทุกตัวก็ค่อยๆมาด้วยความระมัดระวังแล้วก็มาแบบกลัวไงทีนี้เจ้าลุงนกฮูกเนี่ยก็นั่งอยู่ที่หน้าประตูเขานั่นแหละเงียบเหมือนเดิมแล้วก็หลับตาเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เห็นก็คือเจ้านัทคินเนี่ยอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋าของลุงนกฮูกเออพจน์แปลไม่ถูกว่ามันคือเวสต์โค้ทพ็อกเก็ตคือประมาณว่าถูกจับนั่นเองนะดูจากภาพดิ This look like the end of the story but it isn't ในทางเขาบอกว่าดูเหมือนจะเป็นตอนจบของเรื่องแล้วนะแต่มันยังไม่จบยังไม่จบOh Brown carried Nutkin into his house and held him up by the tail intending to skin him but Nutkin pulled so very hard that his tail broke in two and he dashed up the staircase and escaped out of the attic window เออรู้ละลุงนกฮูกเนี่ยก็เอาไอ้ Nutkin เนี่ยเข้าไปในบ้านเหมือนแบบจะกินแล้วคราวนี้คือก่อกวนมาตลอดฉันดูสามไม่สนใจแล้วคราวนี้มากระโดดขึ้นหัวฉันเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะก็จะเอาไปกินแล้วคราวนี้ส่วนเจ้านัทคินก็ต่อสู้ก็ดิ้นรนประมาณนั้นนะแล้วก็ดึงตัวเองออกมาอย่างแรงเลยนะทำให้หางขาดเป็น2ท่อนแล้วก็หนีออกมานะแต่เคสก็คือเขาก็มีแบบบันไดด้วยนะหนีออกมาจากหน้าต่างจากห้องใต้หลังคาถ้าเป็นบ้านคนก็จะเป็นลักษณะนี้แอตติกคือห้องใต้หลังคานะแต่ว่าบ้านของลุงนกฮูกเนี่ยเป็นต้นไม้นะทุกคนอย่าลืมนะ And to this day if you meet Nutkin up a tree and ask him a riddle he will throw sticks at you and stamp his feet and scowl and chow cock ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะถ้ามีคนมาเห็นนักคิดแล้วก็ให้ร้องเพลงประมาณนี้นะรีดเดอร์ก็คือการร้องเพลงนะบทว่าเจ้านักคิดก็จะโยนกิ่งไม้ใส่นะแล้วก็เหมือนกับทำเสียงขา stamp his feet and scowl เนี่ยเหมือนกับไม่ชอบใจอะมาล้อเลียนเพราะว่าไอเหตุที่มันเกิดขึ้นทำให้หางด้วนไงนะเออทำดองนี้แหละเหมือนแบบไม่เอาแล้วฉันไปร้องเพลงก่อกวนแล้วทำให้มันเกือบตายประมาณนั้นนะก็จบลงไปด้วยความสนุกสนานนะคะทุกคนสนุกกับโบหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรที่โบเล่าไปแล้วมันเห็นภาพไม่ชัดเจนเพราะว่าโบไม่รู้ว่าคำศัพท์นั้นมีความหมายว่าอะไรนะคะทุกคนถ้าคุณอยากเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็ไปดูความหมายของคำศัพท์นะคะแต่ที่แน่ๆคือเราต้องขยันฝึกอ่านฝึกพูดกันไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เก่งๆกันทุกคนนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ